ไม่ได้คุย5ปีอุ้มเคลียร์เสนาหอยเหตุไม่ร่วมงานวิวาห์คลี่ปมคาใจเผยพรหมลิขิตจริงๆไม่ได้คุยกันมา5ปีอุ้มเคลียร์เสนาหอยเผยเหตุไม่ไปงานแต่งคลี่ปมคาใจเผยเรื่องจับโป้ได้ตอนนั้นจนรู้สึกอีกฝ่ายจริงจังหรือไม่ยันไม่รังเกียจอาจจะไม่ได้คู่กันอุ้มลักษณาเผยคลิปคุยเปิดใจกับพี่เสนาหอยหลังไม่ได้คุยกันมาเกือบ5ปีในรายการโดนอุ้มคอมเมนต์กันมาล้นหลามจริงๆอยากให้ทำคลิปกับพี่หอยอุ้มเลย DM ไปชวนพี่หอยมากินข้าวเลยจริงๆมีสัญญากันไว้ถ้าพี่หอยมีซิกแพคอุ้มจะพามาเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อซึ่งวันนี้พี่เขาทำได้จริงจ้าวันนี้เลยขอมาเคลียร์ใจหน่อยและถามกันตรงๆว่าอุ้มยังเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยู่ไหมดูแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะสาวอุ้มในชุดสุดเซ็กซี่พร้อมเดทเสนาหอยเผยว่าขออนุญาตบอลกฤษณะสามีของตัวเองและเค้กส้มหวานใจเสนาหอยไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเดทนี้กับเสนาหอยร่วมโต๊ะดินเนอร์กันเสนาหอยได้เจออุ้มลักษณาอีกครั้งออกอาการเขินหนักบอกว่าน้องสวยจนไม่กล้ามองใจผมเต้นมากอุ้มเผยทำตามสัญญาจะเลี้ยงข้าวถ้ามีซิกแพคแต่ตัวเองมาเทไปเสียก่อนประกาศมีแฟนเสนาหอยยอมรับว่าถ้าผมรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ผมจะเปิดดูเดอะมาสซิงเกอร์วันนั้นจำได้ไม่ใช่เรื่องโกหกที่เขาถามว่าหนูยังเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยู่หรือเปล่าผมบอกเป็นตลอดชีวิตก็เป็นตลอดชีวิตแล้วผมไม่เคยอ้วนเลยทำร่างกายให้ผมดูโอเคตลอดก่อนจะจีบอุ้มน้ำหนักลดไป17กิโลกรัมภายใน2เดือนรักษาสุขภาพได้เสนาหอยย้อนความหลังเล่าความชอบอุ้มลักษณามานานมากจนอุ้มเดินผ่านเวทีวิลลี่แมคอินทอสอยู่ตรงนั้นเลยตะโกนบอกให้หอยมึงชอบเขาก็ขอไลน์เขาเจ้าตัวบอกว่าเจอคนที่ชอบก็ตื่นเต้นตอนนั้นจริงๆถ้าได้เป็นแฟนกันจริงๆพี่ก็ไม่กล้าหรอกไม่กล้าใช้ชีวิตร่วมกันแต่เป็นแรงบันดาลใจลดน้ำหนักต้องทำเพื่อคนนี้ขอกินข้าวสักครั้งพี่ไม่ได้มองว่าอุ้มให้ความหวังหรือเปล่าแต่พี่พยายามของพี่ตอนไปเจอที่ร้านที่เชียงใหม่เขามาชวนเราไปนั่งด้วยเราก็หนีกลับบ้านเลยอุ้มยอมรับว่าพี่บอลกำลังปิ๊งอยู่ช่วงนั้นจีบเรานี่ก็ความที่ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าเขาจะเฮิร์ตจะเสียใจไปลากเขามานั่งด้วยด้านเสนาหอยยอมรับไม่ได้เสียใจเขามาอยู่กับผู้ชายคิดว่าเขาคงมีความสุขแล้วแหละจริงๆชมเปาะอุ้มลักษณาสวยกว่าเดิมจนไม่กล้ามองตรงๆเสนาหอยยอมรับตามดูทุกวันไอจีแต่ไม่กล้ากดผมกลัวแฟนคุณว่าโดยอุ้มอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ของเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เราเป็นแฟนกันแต่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันอุ้มไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือรู้สึกไม่ดีอะไรกับพี่คนเรามันอาจจะไม่ได้คู่กันเสนาหอยบอกว่าพรหมลิขิตเท่านั้นชาวพูดถูกอุ้มก็บอกว่าพรหมลิขิตตอนนั้นอยากมีครอบครัวแต่งงานแต่พี่หอยยังยืนหยัดว่าจะไม่แต่งงานพอเรามีครอบครัวความรักผัวเมียจะน้อยลงพอเรามีลูกจุดโฟกัสเราเปลี่ยนเลยเรารักเขาเหมือนเดิมแต่น้อยลงเราพูดตลอดลูกนัมเบอร์วันที่คนต่อไปเขาเสียใจมากทะเลาะกันใหญ่โตเหมือนบ้านจะแตกนี่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยพูดให้พี่ฟังคนแรกแต่สุดท้ายใช้เวลาอยู่กับตัวเองทำให้เราคิดได้ทั้งสองคนก็ปรับจูนกันมันยากกว่าตอนที่เราเป็นแฟนกันก่อนสาวอุ้มจะถามเรื่องคาใจวันนั้นชวนมางานแต่งทำไมไม่มาเสนาหอยชี้แจงเลยว่าวันนั้นทำงานถึงเที่ยงคืนจริงๆแต่ดูในข่าวน่ารักถามตอนนั้นเฮิร์ตหนักไหมเสนาหอยกล่าวว่าตอนนั้นไม่ได้เฮิร์ตเลยดีใจด้วยตอนที่แต่งงานนะแต่ตอนที่มีแฟนอันนั้นนิดหนึ่งในใจก็คือว่าแค่นั้นเองหลังจากนั้นไม่มีเลยนะเหมือนตอนพูดในเดอะมาสซิงเกอร์ดีใจที่เขาเลือกบอลดีใจจริงๆวันนี้มื้อที่ไปฝันได้กินอาหารกันแล้วก่อนจะตอบคำถามจากคอมเมนต์ตอนนั้นบอกว่าเสนาหอยออกตัวแรงไป
ทำให้คนมองอุ้มในด้านไม่ดีหลายอย่างคนไม่ชอบจะไปบังคับให้อุ้มชอบเป็นไปได้ไงเสนาหอยยอมรับออกตัวแรงมากเรียกว่าสุดตัวอุ้มเมาความออกตัวแรงเสนาหอยไปกินกาแฟก็ไปเฝ้าสั่งดอกไม้มาให้ถึงกองถ่ายต่างจังหวัดวันวาเลนไทน์เสนาหอยยอมรับว่าเขาถ่ายละครโคราชก็สั่งดอกไม้จากร้านที่นั่นให้ไม่ได้อายอะไรถามว่าตอนนั้นอุ้มชอบพี่ใหม่ถ้าอุ้มไม่ชอบอุ้มจะไม่คุยด้วยเลยก็ต้องลองคุยได้ไม่ได้เวิร์กไม่เวิร์กไปต่อหรือไม่ต่อถามอุ้มหวั่นไหวไหมตอนนั้นอุ้มบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่มาจับโป๊ะได้ว่าพี่ก๊อฟข้อความส่งหาหลายคนส่งให้ประมาณ20ข้อความมาจับโป๊ะได้เพื่อนก็ได้รับเหมือนกันมือรูปเดียวกันข้อความเดียวกันเลยทำให้รู้สึกว่าคงไม่ได้จริงจังจริงใจอะไรมากไม่ได้คุยกับเราคนเดียวส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าอุ้มเหมือนดูความรักพี่หอยเป็นเรื่องตลกนะแต่พี่หอยสุดว่าสุดยอดสักวันพี่จะได้เจอคนที่ดีอุ้มยืนยันไม่ได้มองเรื่องพี่เป็นเรื่องตลกส่วนเสนาหอยรู้สึกมีความสุขมากกว่ากับการห่างๆวันที่คุณบอกผมจะเจอคนที่ดีผมก็เจอจริงๆเขาเคยจับได้ว่าผมไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวเราคิดในใจผู้หญิงเขาต้องเลิกโมเมนต์แปลกคือเข้ามากอดเราแล้วบอกข้างหูเราหนูรักพี่นะมีผู้หญิงแบบนี้ด้วยเหรอวันนั้นเป็นวันแรกที่เรารู้สึกว่าก็ลองดูว่าวันนั้นถึงวันนี้น่าจะเกือบ2ปีทําเอาอุ้มได้ฟังเรื่องราวแล้วบอกว่าขนลุกคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซ่บอุ้มลักขณายังบอกว่าที่ไปรายการวันนั้นจะไปเซอร์ไพรส์พี่หอยจริงๆเพราะคาใจยังมีอะไรที่ไม่ได้บอกกับเขาจริงๆวันนั้นที่ส่งข้อความหาพี่ไม่ได้คุยกัน 5-6 ปีเสนาหอยบอกเลยว่าดีใจฉิบหายเลยดีใจมากที่ติดต่อมาขอเช็คคิวมาเลยโดยสาวอุ้มมีเซอร์ไพรส์หอบดอกไม้มอบให้เสนาหอยพร้อมสวมกอดด้านเสนาหอยพูดถึงอุ้มด้วยว่าขอให้อุ้มมีความสุขและเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ตลอดไปท็อปเจสุภการลูกชายเชียบกาญจนาพรดับในบ้านพักหลังมีอาการป่วยช็อกเจสุภการลูกชายเชียบกาญจนาพรเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการเบื้องต้นพบกำลังรักษาอาการป่วยเมื่อเวลา 2:30 น.วันที่23เมษายน2565พันตำรวจตรีพานุรุตเกตกลิ่นหอมสารวัตรสอบสวนสน.คลองตันรับแจ้งเหตุชายผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการเขตสวนหลวงกทม.จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพท.แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นทาวน์โฮมสูง3ชั้นบริเวณราวบันไดชั้น3พบร่างของนายสุภการหรือเจปลอดภัยอายุ40ปีศิลปินและอดีตดีเจคลื่นอารมณ์ดี 98.5 กู๊ด FM และเป็นลูกชายของเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยอดีตดารานักแสดงและผู้จัดละครช่อง7สภาพศพสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงขาสั้นสีเทาโดยมีเชือกไนลอนสีเขียวเส้นใหญ่ผูกรอบคออยู่ใกล้กันพบมีดปลายแหลมตกอยู่หนึ่งเล่มจากการตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลภายนอกมีเพียงรอยช้ำรอบลำคอเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งไปชันสูตรศพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากการสอบสวนทราบว่านายสุภการอยู่บ้านกับพี่น้องรวม3คนช่วงเย็นเมื่อวานนี้คนในครอบครัวออกจากบ้านไปทำธุระที่ร้านอาหารเหลือเพียงนายสุภการอยู่บ้านตามลำพังกระทั่งคนในครอบครัวกลับมาบ้านช่วงกลางดึกพบนายสุภการผูกคอกับราวบันไดแล้วเบื้องต้นทราบว่านายสุภการมีอาการป่วยเป็นโรคไบโพล่าต้องรับประทานยาอยู่เป็นประจำสำหรับเจสุภการปลอดภัยอายุ40ปีเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคม
2525ช่วงอายุ15ปีไปเรียนไฮสคูลที่ประเทศอินเดีย1ปีเรียนภาษาอังกฤษก่อนไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา6ปีเพื่อเรียนต่อระดับไฮสคูลและปริญญาตรีระหว่างเรียนปริญญาตรีทำงานพิเศษไปด้วยก่อนลาออกไปทำงานพิเศษจากนั้นกลับมาเมืองไทยและเรียนต่อปริญญาตรีจนจบเข้าสู่วงการบันเทิงมานั่งแท่นเป็นวีเจอยู่ MTVดีเจเพลินวานหัวหินดีเจคลื่นอารมณ์ดี 98.5 คูล FM เป็นผู้จัดละคร